เป็นประโยคกันนะคะเช่น during Chinese New Year's Day we pray respect to ancestor who has passed away แปลว่าในช่วงวันตรุษจีนพวกเราจะทำความเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะใช่แล้วค่ะคำที่สองค่ะคือคำว่าไหว้พรกันหรือ with each other นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคำนี้ไปแต่งเป็นประโยคเลยนะคะเช่น people will with each other ค่ะแปลว่าทุกคนต่างไหว้พรซึ่งกันและกันค่ะใช่แล้วค่ะคำที่สามนะคะคือคำว่าอ่างเปาหรือเงินของขวัญในซองสีแดงค่ะหรือที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า red envelope นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคำนี้ไปแต่งเป็นประโยคกันนะคะเช่น a dog will also give red envelope with money to children แปลว่าผู้ใหญ่ให้อ่างเปาหรือเงินแก่เด็กๆค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้คลิปก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน